ในปี 2562 กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีกลาโหมคู่เจรจาโดยไทยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อน3เสาหลักประชาคมอาเซียนไปพร้อมกันกลาโหมเทิดราชารักราชชาติมั่นคง